ดีครับมื้อนี้สิพามาชมสวนมะเขือเทศครับมะเขือเทศสีดาปลูกในโรงเรือนครับก็สิได้พาสแลนสแลนนี่ครับสร้างแสงไว้บังคาปฏิกบังคาพยางกันบ่ให้ฝนคนถูกถึกใบเขานะครับที่เป็นโรคได้ง่ายขนาดบ่ถึกฝนเขาก็ยังเป็นอยู่ครับมันบ่แม่นฤดูกาลของเขาเป็นโรคเชื้อราอยู่ปลูกยากครับหน้าฝนปลูกข้างนอกปลูกบ่ได้เลยถ้าผู้ใดปลูกได้ก็ได้ครับได้ราคาแพงผมก็ปลูกครั้งแรกเหมือนกันลองปลูกมันลองเบิ่งตอนแรกก็มองนี้ก็ปลูกเมลอนมันก็บ่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรก็เลยหันมาปลูกนี่ประเทศลองเบิ่งสิพามาตัดใบครับใบลักษณะนี้เขาก็ตัดออกไปเลยครับใบที่เขาเป็นเสื้อราตัดทิ้งไปแล้วเขาก็ที่เริ่มสุกแล้วครับอีก3-4มือก็ที่สุกนี่เขาแก่แล้วครับมันความจริงเขาก็บ่ต้องการใบแล้วใบเขาบ่ต้องการทานอาหารแล้วนี่ครับเหลือแต่ใบข้างบนไว้เขายังเลี้ยงลูกเขาอยู่เขายังเล็กครับไอ้ที่แก่แล้วก็ตัดออกไปเลยว่าเป็นอย่างอีกอย่างนึงก็เป็นการป้องกันเชื้อราไปอีกในตัวตัด3-4มือก็สิซุกประมาณเฮาก็มาเก็บขายได้ครับลูกสุกเขามาลองชิมเบิ่งครับเป็นเท่าไหร่จะเชื่อใช่ไหมแซ่บครับสวัสดีครับมื้อนี้สิพามาชมสวนมะเขือเทศครับมะเขือเทศสีดาปลูกในโรงเรือนครับก็สิได้พาสแลนนี่ครับสร้างแสงไว้บังคาปฏิกบังคาพยางกันบ่ให้ฝนถึกใบเขานะครับที่เป็นโรคได้ง่ายขนาดบ่ถึกฝนเขาก็ยังเป็นอยู่ครับมันบ่แม่นฤดูกาลของเขาเป็นโรคเชื้อราอยู่ปลูกยากครับหน้าฝนปลูกข้างนอกปลูกบ่ได้เลยถ้าผู้ใดปลูกได้ก็ได้ครับได้ราคาแพงผมก็ปลูกครั้งแรกเหมือนกันลองปลูกมันนะลองเบิ่งตอนแรกก็มองนี้ก็ปลูกเมลอนมันก็บ่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร
หันมาปลูกนี่กระเทียมร่องบนสิพามาตัด